ลูกบิลเลียด A วิ่งด้วยอัตราเร็ว10เมตรต่อวินาทีเข้าชนกับลูกบิลเลียด B ที่อยู่นิ่งและมีมวลเท่ากับ A หลังจากชนกันแล้วลูกบิลเลียดทั้ง2เคลื่อนที่แยกออกมาจากกันโดย A ทำมุม37องศากับแนวเดิมดังรูปถ้าการชนเป็นการชนแบบยืดหยุ่นและไม่คิดผลจากการหมุนและความฝืดของพื้นกับลูกบิลเลียดอัตราเร็วของลูกบิลเลียดทั้ง2จะเป็นเท่าใดโดยรูปจะเป็นอย่างนี้นะครับเราจะสังเกตว่า A จะเคลื่อนที่ไปทางขวาทำมุม37องศาใช่ไหมครับเราจะใช้เป็นข้อนี้เราจะใช้เป็น VA เท่ากับตอนแรก A วิ่งด้วยความเร็ว10เมตรต่อวินาที VA จะเท่ากับ10คอส37ได้เลยครับซึ่งจะเท่ากับ8เมตรต่อวินาทีและ VB จะเท่ากับ10ไซน์37ซึ่งจะเท่ากับ6เมตรต่อวินาทีโดยที่มาของตรงนี้นะครับก็คือหลังการชนเนี่ย VA ตรงนี้ใช่ไหมครับด้านนี้ไปทางขวาด้วย37องศา VB ลงมาอย่างนี้37 VA ถ้าแตกเข้าคอสแต่เข้าคอสจะกลายเป็นความเร็วเดิมคือ10เมตรต่อวินาทีครับ VA จึงกลายเป็น10คอส37คือ8แล้ว VB ก็จะแตกเป็นไซน์ VB ก็จะกลายเป็น10ไซน์37ก็คือ6เมตรต่อวินาทีจึงเป็นคำตอบของข้อนี้ครับเรามาทบทวนวิธีการทำโจทย์อีกรอบนึงลูกบิลเลียด A วิ่งด้วยอัตราเร็ว10เมตรต่อวินาทีเข้าชนกับลูกบิลเลียด B ที่อยู่นิ่งและมีมวลเท่ากับ Aหลังจากชนกันแล้วลูกบิลเลียดทั้ง2เคลื่อนที่แยกออกจากกันโดย A ทำมุม37องศากับแนวเดิมดังรูปถ้าการชนเป็นแบบยืดหยุ่นและไม่คิดผลจากการหมุนและความเฟื่องของพื้นกับลูกบิลเลียดอัตราเร็วของลูกบิลเลียดทั้ง2จะเป็นเท่าใดอันนี้คือถ้ามวลที่ A ชน B เนี่ยหยุดนิ่งและมีมวลเท่ากันเวลาชนมวล A และมวล B จะทำมุมตั้งฉากกันครับทำให้ตรงนี้เป็น53องศาตรงนี้เราจะแตกเป็น VB เท่ากับคอส10คอส53ก็ได้มีค่าเท่ากันหรือจะใช้ไซน์37ก็เหมือนกันนะครับตรงนี้จะเป็น10คอส37หรือว่า10ไซน์53ก็ได้เนื่องจากดูว่าเราจะมุมไหนเนื่องจากโจทย์กำหนดมุม37องศามาเราจึงใช้มุมตรงนั้นครับเราก็จะได้คำตอบคอส37ตรงนี้จะเป็น4ส่วน5เมื่อคูณกับ10จะได้8ตรงนี้จะเป็น3ส่วน5เมื่อคูณกับ10จะได้6ก็เลยเป็นคำตอบของข้อนี้ครับ